วันนี้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษรัตน์ธีรัญญสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MGS Go Group ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับหมอครับต้องถามคำถามแรกก่อนเลยขึ้นไปสัมผัส 2,000 เหรียญอีกแล้วก่อนจะย่อลงมานี่มันยังไงกันเนี่ยทองคำระยะสั้นมันพยายามจะขึ้นครับครับเพราะว่าดอลลาร์เองก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่เสร็จแล้วก็กลับมาทรงตัวอยู่ได้พูดง่ายๆว่าโดยภาพรวมจริงๆทองคำนั้นยังน่าจะเป็นขาขึ้นในระยะกลางกับยาวในระยะสั้นนั้นยังเป็นการสะสมพลังที่จะขึ้นก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำพยายามยกตัวขึ้นมาจากฐานเดิมที่บริเวณ 1,920 เหรียญที่เป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับฉะนั้นก็ยังคิดว่ายังเป็นขาขึ้นแต่ว่าระยะสั้นให้ซื้อสะสมบริเวณแนวรับ1,930เหรียญครับค่ะโอ้ปัจจัยระยะสั้นค่ะอย่างวันนี้จะมีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลข ADP Non Farm Employment Change นะคะคาดการจะเป็นยังไงบ้างแล้วมีผลกระเพื่อมยังไงต่อราคาทองคำในค่ำคืนนี้บ้างคะ ADP เนี่ยอาจจะมีผลไม่มากเท่ากับ Non Farm Payroll นะครับอย่างไรก็ตามโดยระยะหลังเนี่ยตัวเลขการจ้างงานดูเหมือนจะดีขึ้นหมดครับฉะนั้นการที่ดีขึ้นนั้นก็จะกดดันราคาทองคำให้ทรงตัวหรือปรับขึ้นได้ยากครับค่ะก็ยังมองแนวรับเอาแบบแข็งแกร่งเลยนะคะที่ระดับ1930ไว้ก่อนนะคะคุณหมอใช่ครับแล้วก็แนวต้านยังเป็น 2,000 เหรียญครับค่ะผมแนวต้าน 2,000 เหรียญนี่ในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นไปชนไหมครับดูจากปัจจัยภายนอกที่เป็นคอมโบแฟกเตอร์ผมยังคิดว่าระยะกลางน่าจะขึ้นไปชนได้ระยะสั้นอาจจะต้องรอตัวเลขใหม่ๆครับครับผมถ้ามองในเรื่องของการปรับฐานภายใต้แนวต้านใหญ่แบบเนี้ยตัวคอนเฟิร์มว่าจะเหนือ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ได้เนี่ยจะต้องมีปัจจัยที่มี impact hard impact ขนาดไหนครับถึงจะสร้างความอุ่นใจว่าเราจะสามารถเทรดเหนือ 2,000 เหรียญได้อย่างสบายใจผมว่ามันจะต้องรอปัจจัยเกี่ยวกับการผ่านร่างงบประมาณที่จะต้องช่วยคนตกงานที่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ผมเชื่อว่าตัวนี้ถ้าสรุปได้เนี่ยจะเป็นผลบวกต่อทองคำรวมทั้งปัจจัยเรื่องความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับก็คือถ้าเกิดความตึงเครียดยังยืดเยื้อยั่วยวนอย่างนี้ทองก็มีโอกาสอีกใช่ไหมครับความตึงเครียดเนี่ยยืดเยื้อแน่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะประทุไปทางฝั่งไหนเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในระยะยาวก็คือการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเปลี่ยนผู้นำก็จะมีผลอีกครับค่ะอย่างในตอนนี้เองค่ะถ้าดูจากในแง่ของการลงทุนในซีรีส์ต่างๆในตอนนี้ก็ยังถือว่าอิงไปกับทิศทางของราคาทองคำโลกอยู่นะคะแนะนำยังไงเกี่ยวกับกลยุทธ์บ้างคะในเชิงกลยุทธ์ก็ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดยการซื้อสะสมเข้ามายังมองว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ฉะนั้นก็นักลงทุนก็สามารถซื้อสะสมทำกำไรได้ในช่วงนี้ครับครับผมแก๊ปกว้างๆอย่างนี้ควรล็อกกำไรเลยใช่ไหมครับหมอถ้าทำกำไรได้ให้ทำเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการแกว่งในกรอบกว้างๆนะครับระหว่าง 1,950 ดาวรับขยับขึ้นมานิดนึงกับ 2,000 เหรียญถ้าทำกำไรได้ก็ขายด้านบนซื้อด้านล่างครับครับผมราคาทองตู้แดงวันนี้เป็นยังไงบ้างหมอหน้าเยาวราชราคาทองตู้แดงยังแกว่งอยู่บริเวณ 29,000 ครับก็ยังเป็นบริเวณที่สร้างฐานให้เหนือ 28,500 ซึ่งผมยังเชื่อว่ายังสามารถที่จะขยับไปเรื่อยๆอย่างช้าๆเนื่องจากเงินบาทที่ค่อนข้างกลับมาแข็งแล้วก็อ่อนพอดีก็มีข่าวเรื่องของท่านรัฐมนตรีคลังนะฮะเมื่อวานถ้าไม่มีก็ทองก็บาทก็เริ่มหลุด 3.1 ครับนอกจากทิศทางของค่าเงินบาทเองที่ก็ผันผวนนะคะมาดูกันที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกันบ้างค่ะค่อนข้างมี impact พอสมควรกับความเคลื่อนไหวราคาทองคำตอนนี้ถ้าดูจากดอลลาร์อินเด็กซ์นี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็จะเห็นได้ว่าดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็อยู่ในทิศทางอ่อนค่านะครับแต่ว่าก็ยังเป็นการแกว่งบริเวณ 92.8 บวกลบถึง 93เมื่อวานมีหลุดลงมาที่ 91.7 ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ2ปีดอลลาร์ก็ยังแกว่งซึ่งนักวิเคราะห์โดยทั่วไปรวมทั้งผมเองก็ยังเชื่อว่าระยะกลางกับระยะยาวดอลลาร์ต้องอ่อนลงครับครับผมคำถามนี้ไม่ค่อยจะถามหมอต้องถามว่าสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรทำกับการเทรดทองในระยะสั้นคืออะไรครับผมมี2เรื่องนะครับก็คือการที่ทำช็อตโพซิชันในสภาวะแบบนี้นะครับเพราะว่าการช็อตโพซิชันนั้นก็จะเป็นการลงทุนที่ฝืนแนวโน้มกับอันที่2ก็คือการทำเลเวอเรจเยอะเช่นใช้มาจิ้นเพียงน้อยๆซึ่งนักลงทุนไทยเนี่ยมักจะหลงผิดนะผมคิดว่านะครับคืออยากที่จะเปิดบัญชีใช้เงินน้อยๆแล้วก็ซื้อของเยอะๆนะครับเราเรียกว่าใช้เลเวลเยอะๆนะฮะเพราะว่า อยากที่จะเหมือนกับซื้อของถูกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับการที่ท่านถูกคิดอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องเลเวลถึง10เท่าได้บางคนดีใจนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ความเสี่ยงสูงมากครับค่ะจุดเด่นดังนั้นก็ไม่แนะนำให้ทำสองเรื่องนี้นะครับเลเวลในช่วงนี้เนี่ยเล่นโกลฟิวเจอร์จริงๆแล้วมันไม่ได้เสี่ยงอย่างที่ท่านคิดนักลงทุนเข้าใจผิดว่าเล่นโกลฟิวเจอร์น่ะเป็นการลงทุนทองกระดาษที่เสี่ยงมากซึ่งจริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยไปใช้เลเวลสูงเองโกลฟิวเจอร์เนี่ยเขาให้เลเวลได้10 ถึง 15 เท่าแต่ถ้าท่านเลเวลเพียง 2-3 เท่าเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะสูงกว่าทองคำแท่งไม่มากนะครับประเด็นตรงนี้ก็อยากฝากนักลงทุนว่าให้มีมุมมองที่ถูกต้องนะครับหลายคนมองการลงทุนในตลาดโกลฟิวเจอร์เป็นเรื่องของการพนันหรือเป็นเรื่องของความเสี่ยงมากซึ่งจริงๆแล้วนักลงทุนที่เข้าใจตรงนั้นไม่ตรงประเด็นครับค่ะจุดเด่นของทาง MTS Go Group ก็คือการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมของ Metaphor นะคะอยากจะให้คุณหมอเองแนะนำยังไงสำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะวิเคราะห์ในแพลตฟอร์มนี้คะในแพลตฟอร์มตอนนี้เราเดเวลลอปไปถึง MetaFi แล้วด้วยซ้ำนะครับในโปรแกรม Meta Trader ทั้งหลายเนี่ยความดีของเขาก็คือสามารถวิเคราะห์อยู่บนกราฟได้เลยแล้วก็สั่งคำสั่งซื้อและขายผ่านทางหน้าจอของกราฟได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ไม่ได้ยากนักแล้วก็ MTS Go แม่ทองสุขเราก็มีระบบการสอนรวมทั้งมีมาร์เก็ตติ้งคอยแนะนำว่าทำอย่างนี้ใช้อย่างนั้นคือในโลกดิจิตอลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องมีการเรียนรู้หน่อยซึ่งการเรียนรู้ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องศึกษานิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจเนี่ยในระบบ MetaFor และ MetaFast เนี่ยจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยวางกลยุทธ์ในเชิงการซื้อขายได้โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงฉะนั้นก็อยากแนะนำให้ศึกษานะครับแล้วก็เรื่องการลงทุนในทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอมตะนะครับไม่ใช่หมายความว่ามันเล่นได้ในปี2ปีแล้วก็จะเลิกกันไปไม่ใช่นะครับการลงทุนทองคำเนี่ยมันมีมาเป็นพันปีแล้วแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกชนิดของความเสี่ยงได้นะฮะถ้าเราเป็นทองคำแท่งเนี่ยเราก็ใช้เงินปริมาณที่เรามีแล้วก็ซื้อตามนั้นความเสี่ยงมันก็จะต่ำไปตามสภาพของตลาดเท่านั้นเองครับครับผมทาง MTS มีช็อตคอร์สไหมครับสำหรับเมกาไฟมีเสมอนะครับทุกๆ1เดือนเราก็จะมีการอบรมครับนะครับฉะนั้นก็สามารถทำได้ตลอดนะครับในเรื่องของการอบรมการลงทุนในทองคำครับโอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำในค่ำคืนนี้เดี๋ยวยังไงวันศุกร์วันสัปดาห์หน้านะคะมาพบกันใหม่นะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นภาพรวมในช่วงของ Asset Choice นะคะราคาทองคำในตอนนี้ทาง MTS Go Group เนี่ยยังคงให้กรอบที่ยังคงกว้างอยู่ค่ะป๋าแนวรับที่แข็งแกร่งที่คุณหมอประเมินเอาไว้เนี่ย 1,930 เหรียญต่อออนซ์นะคะแนวต้านที่ดูจะไม่ไปไหนไกลเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ค่ะถามว่าอะไรที่ยังคงต้องติดตามก็คือในช่วง
ต้นสัปดาห์เนี่ยถ้าเป็นวันพฤหัสเนี่ยจะมีตัวเลข ADP การจ้างงานของสหรัฐนะคะกับอีกตัวหนึ่งวันศุกร์เนี่ยจะมี Non-Farm Payroll เพราะฉะนั้นถ้าออกมาแข็งแกร่งนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งและทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยยังคงไปต่อได้นะคะไหนจะมีเรื่องของสหรัฐกับจีนที่ยังคงยืดเยื้อและที่สำคัญการเลือกตั้งสหรัฐค่ะก็ยังคงห้ามหันกันนะคะระหว่างทางโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนค่ะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยแน่ใจคุณหมอก็แนะนำสิ่งที่นักทุนไม่ใช่ควรทำนะไม่ควรทำไปแล้วแล้วก็ยังได้ฝากเครื่องไม้เครื่องมือให้นักทุนได้สามารถศึกษาลองเทสดูลองวางกลยุทธ์ด้วยตัวเองดูผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าเมกาโฟและเมกาไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเมกาโฟแล้วก็เมกาไฟนะคะตอนนี้